กับผมวิรัติพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยพร้อมปกป้องสถาบันพรรคเพื่อไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามาอภิปรายในเรื่องยติที่มีการรบกวนขบวนเสด็จทั่วโลกการอารักขาของบุคคลสำคัญมีทุกประเทศและเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะงั้นผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้การอารักขาบุคคลสำคัญต้องทำให้ดีกว่านี้อย่าปล่อยให้คนที่เป็นอันธพาลบุกเข้าไปในขบวนท่านประธานที่เคารพครับผมมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นขบวนโดยเฉพาะผมเป็นคนต่างจังหวัดถ้าเห็นขบวนเสด็จเนี่ยคนต่างจังหวัดจะนั่งลงจอดรถแล้วก็ลุกก้มลงกราบนี่คือความสุขของคนไทยเพราะงั้นผมบอกว่าการรบกวนในกรุงเทพเนี่ยท่านก็ไม่ได้ปิดทุกเลนปล่อยให้ได้เปิดอีกข้างหนึ่งอยู่ท่านประธานครับวันนี้เรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์สิ่งหนึ่งต่างๆที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้มีความสุขเพราะบรรพบุรุษของกษัตริย์ของเราต่อสู้ขึ้นมาจนมีประเทศไทยในทุกวันนี้จนเป็นเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นกับใครผมเองสะท้อนใจครับที่เห็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาบุกเข้าไปในขบวนไปบีบแกไปทำให้ขบวนซึ่งท่านเองจริงๆแล้ววันนี้ขบวนต่างๆเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองเลยท่านทำเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอย่างที่จังหวัดผมจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยท่านต้องนั่งเครื่องบินไปลงขอนแก่นนั่งจากคอไปลงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเปิดอาคารของมหาลัยกาฬสินธุ์ในวันที่ผ่านมาผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์เมืองไทยถึงอยู่ได้ผมรักพระองค์ครับเพราะงั้นวันนี้ใครก็ตามที่บังอาจมาดูหมิ่นดูแคลนพระองค์ผมทนไม่ได้ครับผมเรียกกับคนพวกนี้ว่าคนไหนที่ละเมิดอำนาจพระท่านเนี่ยเป็นคนนักแผ่นดินครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั่งคอยเวลามานานแล้วผมเห็นแล้วผมก็บอกกับท่านทุกท่านด้วยว่าโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีธาดาท่านประธานเนี่ยเพิ่งเข้ามานั่งแล้วเพิ่งเห็นสไลด์ขึ้นมาท่านประธานไม่ได้ดูหรอกครับเพราะงั้นอย่าได้โทษประธานผมกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมสิ่งต่างๆที่พวกเราเห็นกันอยู่นี่พวกผมบรรพบุรุษผมเนี่ยวิรัติพิมพนิชพรากรพิมพนิชเนี่ยอพยพมาจากประเทศเรามาพึ่งพระโพธิสัตว์มาตั้งเมืองกาฬสินธุ์ขึ้นมาวันนี้เมืองน้ำดำเมืองกาฬสินธุ์ท่านซึ่งตั้งท่านถวายไอ้กาน้ำขึ้นไปจึงตั้งเป็นเมืองกาฬสินธุ์ปู่ทวดของพวกเรามาเป็นข้าราชบริพารเพราะงั้นวันนี้สิ่งต่างๆผมวิรัติพิมพนิชสส.กาฬสินธุ์ตัวแทนของปวงชนชาวไทยผมตายแทนท่านได้เพราะงั้นขอท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ขอให้การประชุมสภาเนี่ยไปในทางแนวทางสร้างสรรค์ดูแลเรื่องขอให้ท่านประธานประชุมควบคุมการประชุมดูแลเรื่องการประชุมให้ตรงไปตรงมาเพราะงั้นผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าการปฏิบัติภารกิจของท่านเนี่ยเพื่อประชาชนทั้งนั้นไม่ได้เพื่อตัวท่านเองโดยเฉพาะที่มีการรบกวนขบวนเสด็จนี้ผม
รักในหลวงครับเพราะงั้นวันนี้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างผมพร้อมเป็นตัวตายตัวแทนและบังกระสุนให้พระองค์ท่านใครก็ตามนะครับที่บังอาจมาก้าวล่วงพระองค์ผมและก็ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งบอกว่าเรายอมไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับผมก็คอยพูดมานานจนลืมไปหมดแล้วเพราะงั้นผมกราบเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของผมคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องคงอยู่คู่ประเทศไทยคนใดที่คิดทำลายสถาบันนี้พวกนั้นเป็นคนหนักแผ่นดินครับท่านประธานที่เคารพครับขอบพระคุณครับกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยกับผมขออนุญาตในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยัตติให้รัฐบาลเร่งรัดทบทวนเพื่อที่จะถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จเพื่อให้มีความเหมาะสมยัตติก็ยาวเหลือเกินครับผมอ่านก็ยาวประเด็นแรกครับท่านประธานครับมาตรการรักษาความปลอดภัยก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าทั่วโลกนะครับก็มีการรักษาความปลอดภัยให้บุคคลสำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือปกครองด้วยระบอบไหนก็แล้วแต่ต่างก็มีมาตรการในการรักษาบุคคลสำคัญในระหว่างการเดินทางเหมือนกันครับท่านประธานไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศทูตหรืออาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศหรืออาคันตุกะก็ได้ครับเพื่อนก็เห็นกันอยู่แล้วแต่ถ้ารัฐใดประเทศใดปล่อยให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยปล่อยให้มีคนเข้ามารบกวนขัดขวางการเดินทางย่อมเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของรัฐนั้นๆล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับท่านประธานเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับประเทศที่เจริญแล้วถือว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญกลายเป็นกลไกตัวชี้วัดความมั่นคงภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะบางประเทศประกาศตัวว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยเขาให้ความสำคัญอย่างมากกับการเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์กระผมขอยกตัวอย่างประเทศเกาหลีนะครับท่านประธานครับการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญรอบครอบเด็ดขาดทุกระบบทำงานอย่างเคร่งครัดมุ่งอารักขาอย่างเข้มงวดจะเห็นได้ว่าผู้สื่อข่าวจะเอาไมค์ไปจ่อปากผู้นำประเทศของเขาเนี่ยหรือกลุ่มที่หมายจะเข้าถึงตัวเนี่ยอาจจะถูกกันตัวหรืออาจจะเบียดแทรกให้ออกห่างหน่วยอารักขาไม่สนถึงชะตากรรมว่าผู้ที่จะก่อความเสี่ยงมีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามที่ผ่านมาคนทำให้คนเรามาถกเถียงกันในสภาวันนี้กำลังสร้างปัญหาครั้งใหญ่เช่นเดียวกันสิ่งที่เขาอ้างเสมอว่าตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยสิ่งที่เขาอ้างตัวเองว่าร้องหาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เรียกร้องเสรีภาพอะไรต่างๆนานาแท้จริงมันคือประชาธิปไตยจริงหรือไม่ครับหรือเป็นเพียงแค่เรียกร้องความสนใจเป็นเพียงเอาแต่ใจตัวเองกันแน่ครับก็เห็นกันก็หลายครั้งนะก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะมีปัญหาบอกทะเลาะบ่อแว้งในสภากันอีกท่านประธานที่เคารพครับประการที่ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะกล่าวให้ท่านประธานได้รับทราบนี่ก็คือว่าก็ผมเชื่อโดยสุดจริตใจเลยนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยมีทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราเคารพรักมาโดยตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษหลายท่านก็ได้พูดกันไปแล้วและเราก็มีทั้งการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งทั้งสองสิ่งนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับตามรัฐธรรมนูญก็อยู่ร่วมกันได้คือประเทศไทยเป็นประเทศอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้มันก็เขียนไว้ในระดับต้นและปกครองในระบบชาติไตยอันพีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ประชาธิปไตยของประเทศเจริญงอกงามอย่างถูกต้องและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้วท่านประธานครับประเทศเราปกครองด้วยระบบชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทุกวันนี้ประเทศเราก็ให้อิสระเสรีภาพการแสดงออกมีเงื่อนไขอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น
ซึ่งผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลยครับถ้าแค่ปฏิบัติตามกฎหมายนะเพียงแต่เคารพปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศครับท่านประธานครับหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญไม่น้อยคือเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเพราะว่าถือเคารพสิทธิเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับยังมีหลักกฎหมายและเรียกว่านิติธรรมนิติรัฐนั่นคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมและสิ่งสำคัญที่สุดผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกติกาของสังคมครับประเด็นที่สามท่านประธานครับประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายของไทยเกิดจากความขัดแย้งทางความคิดเคยสร้างบาดแผลให้กับสังคมไทยจนไม่มีใครลืมเจ็บปวดในครั้งนั้นได้ครับท่านประธานครับอย่างเหตุการณ์6ตุลา19มีการกระทบกระทั่งกันของผู้เห็นต่างทางความคิดจนเป็นเหตุให้ล้มตายจำนวนมากและผมก็ไม่คิดว่าในสังคมไทยปัจจุบันอยากจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกท่านประธานครับสังคมไทยทุกวันนี้เราเดินมาไกลแล้วเราเดินข้ามความขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นมามากพอสมควรแล้วที่มียาวนาน20กว่าปีแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการอภิปรายถึงเรื่องนิรโทษกรรมผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างจริงจังครับตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการแล้วกับผมเชื่อว่าพฤติกรรมของคนที่ทำให้เรามาถกเถียงกันในวันนี้กับผมไม่สบายใจเหลือเกินครับกับผมไม่เห็นด้วยและกับผมกลัวว่าจะบานปลายเหมือนเหตุการณ์6ตุลา19ที่ผ่านมาพี่น้องชนแตกแยกกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ลูกเสือชาวบ้านบวกกับกระทิงแดงอีกฝั่งหนึ่งนิสิตนักศึกษานักเรียนนะเหตุการณ์ผ่านมาแล้วติดคุกด้วยครับผมครับที่กับผมกังวลใจกับว่าหลังจากเหตุการณ์บีบแตรกระบวนเสด็จแล้วและคนที่บีบแตรยังไปจัดกิจกรรมทำโพหน้าตาเฉยครับและทำโพว่าไงครับคุณคิดว่ากระบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่อันนี้ผมเอ่ยจากที่เขาลงในยูโดทุรศัพท์ทุกคนนี่แหละครับท่านอีกและยังมีการปะทะกันกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะละเลยเพิกเฉยไม่ได้เราต้องจำกัดวงความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดครับท่านประธานครับอย่าให้มันลุกลามจนให้สังคมเกิดบาดแผลครั้งยิ่งใหญ่ต่อไปอีกเลยกระผมขอให้ทุกฝ่ายกำหนดแนวทางในการป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศสร้างความสงบให้กับสังคมไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับกระผมขอให้พฤติกรรมเหล่านี้นะครับให้นึกถึงเพื่อนๆพี่น้องประชาชนที่โดนคดีชุมนุมทางการเมืองที่ยังถูกคุมขังอยู่ในคุกโดยไม่ได้สิทธิประกันเหมือนอย่างคุณนะครับเขายังไม่ประกันยังอยู่ในคุกก็มีนะและยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนต้องตายในคุกพวกเขาต่างรอคอยนิรโทษกรรมและต้องการรับอิสระโซ่ตรวนไปดำเนินชีวิตของเขาอย่างมีอิสระครั้งหนึ่งอย่าให้การกระทำพฤติกรรมของคุณนะครับของคุณเวรเนี่ยเช่นนี้ดับความหวังทำลายความฝันของพวกเขาเลยนะครับอย่าให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่จนทำให้นิรโทษกรรมครั้งนี้ที่เราเห็นตรงกันเห็นตรงกันครับวันนั้นนะครับที่จะไม่เกิดขึ้นอีกท่านประธานที่เคารพครับแม้ว่ากับผมจะไม่เห็นด้วยกับการบีบแต่ไม่เห็นด้วยกับการทำโพเพราะมันเป็นการทำที่เกินเลยไม่รู้จักคำว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและที่สำคัญกำลังใช้สิทธิ์เกินส่วนใหญ่ไม่ว่าพฤติกรรมของคุณคนนั้นกำลังสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยท่านประธานครับกับผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงเลยนะฮะแม้แต่คำพูดวันนี้ผมพยายามใช้ความรุนแรงน้อยครับผมกลัวครับเมื่อกี้เนี่ยการปะทะกันครั้งใหญ่ในทางฝีปากครับเมื่อกี้เนี่ยกับผมขอสนับสนุนในการใช้สิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายพวกเราไม่เคารพกฎหมายสังคมเราจะอยู่ได้อย่างไรครับท่านประธาน
แม้ว่ากฎหมายใดๆที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องสมควรได้รับการปรับปรุงเราก็ต้องมาพูดคุยกันในสภาแก้กฎหมายแบบมีวุฒิภาวะสุดท้ายครับท่านประธานกับผมขอให้พฤติกรรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายเถอะครับกับผมขอไม่ให้มีการไม่อยากให้มีการเรียนแบบพฤติกรรมใดๆผิดๆแบบนี้และถ้าพูดที่อยู่เบื้องหลังผมไม่เชื่อว่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังแต่ถ้ามีผู้อยู่เบื้องหลังก็ขอให้ผู้อยู่เบื้องหลังให้การที่ให้เขาเลิกสนองพฤติกรรมเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีสภาผู้แทนราษฎรมาจากระบอบประชาธิปไตยนะครับและสังคมเราอยู่ได้คือสังคมประชาธิปไตยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติเราสามารถใช้ช่องทางในการพูดแบบสมานฉันท์เราสามารถเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งเราก็เห็นพ้องต้องการก็หลายครั้งหลายหนแล้วนี่คือทางออกความเจริญงามที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นกับผมขอเสนอให้มีการเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจหรือรักษาความปลอดภัยของสถาบันชั้นสูงที่เราเคารพนับถือนะครับถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดมันจะเหลือหรือเปล่าเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดและองค์กรมพระเทพท่านไปโรงเรียนท่านไปดูผมรับเสด็จไปต่ำกว่า6ครั้งครับท่านครับท่านทำอะไรไปเสด็จไปตชด.ที่อุดรธานีก็หลายครั้งและโรงเรียนในโครงการรัฐบาลก็หลายครั้งท่านทำคุณงามความดีกับพี่น้องประชาชนท่านเคยบอกว่าท่านที่ทำเพื่อส่วนตัวของท่านนั้นก็คือกินกับเรียนหนังสือนอกนั้นทำเพื่อคนอื่นหมดครับผมอภิปรายเพียงเท่านี้แหละครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมต้องกราบเรียนท่านประธานก่อนว่าผมดีใจมากที่มีโอกาสได้พูดในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยผมจะกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะไม่พูดในการปั้มผีลูกปลุกผีนั่งผมจะสำรวมในวุฒิภาวะเพราะว่าอายุผมมัน80ปีแล้วแต่ผมต้องขออนุญาตพูดที่ไปที่มาของปัญหานี้ก่อนผมเข้าใจว่าท่านประธานก็เคยเป็นเด็กผมก็เคยเป็นเด็กท่านประธานเคยได้ยินไหมครับว่าตอนที่เราเป็นเด็กถ้าเราประพฤติในทางที่ไม่ดีสังคมก็จะพูดว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมเป็นเด็กผมได้ยินบ่อยแต่ทุกวันนี้จะมีคำเหล่านี้หรือไม่ผมไม่ทราบผมต้องกราบเรียนว่าประเด็นของปัญหามันเกิดขึ้นจากข้อโต้แย้งในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ข้อเท็จจริงก็รู้อยู่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลคนหนึ่งที่กระทบกับความรู้สึกของพี่น้องปวงชนชาวไทยกระทบกับความรู้สึกของผมกระทบกับความรู้สึกของท่านสมาชิกค่อนข้างจะมากข้อกฎหมายสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา25ก็รู้อยู่ว่าสามารถทำได้แต่ต้องไม่กระทบกับความมั่นคงและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นการกระทำที่เราเป็นสมมติฐานแห่งปัญหานี้ไม่ใช่กระทบความมั่นคงไม่ใช่กระทบกับสิทธิเสรีภาพเพียงลำพังมันกระทบกับความรู้สึกของผู้คนในประเทศไทยผมเข้าใจว่าแทบทุกคนน้อยคนนักที่จะเห็นด้วยท่านประธานครับเมื่อสิทธิเสรีภาพออกมาอย่างนี้ก็จะต้องตอบคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่อย่างไรผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องสำนวนคดีเรื่องหลักฐานเพราะระบบกล่าวหาเป็นระบบที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องรับภาระในการพิสูจน์
ไม่เช่นนั้นผ่านอัยการอาจจะไม่ฟ้องหรือสำนวนไม่สมบูรณ์ก็จะตีกลับหรือแม้แต่กระทั่งถึงศาลแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้แต่ท่านประธานครับผมต้องกราบเรียนพี่ท่านประธานด้วยความเคารพว่าทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้มันเป็นไปพวกเรามีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวอีกข้างหนึ่งก็บอกว่ามีความรุนแรงเกินไปทำไมเลือกข้างในการปฏิบัติทำไมไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายหลักของพระพุทธศาสนานั้นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราก็รู้กันอยู่เราก็ท่องจำกันอยู่แต่สิ่งที่เราควรจะรับรู้ว่าจะทำยังไงเป็นความเหมาะสมนั้นก็อยู่ขึ้นอยู่พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าไม่ลำพังเฉพาะตัวผมหรือพรรคพวกผมหรือคนในบ้านในเมืองนี้คนใดคนหนึ่งพวกเราพร้อมแล้วครับท่านประธานที่จะเทิดทูนสถาบันนี้ไว้ด้วยชีวิตและพร้อมที่จะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาท่านประธานครับถามว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาช้าไหมในความรู้สึกของคนบางคนก็บอกช้าแต่ความรู้สึกของผมที่พอจะรู้เรื่องกฎบัตรกฎหมายบ้างผมคิดว่าการกระทำการดำเนินการที่รอบคอบมันจะเกิดให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินคดีต่อไปส่วนใครจะคิดเป็นอย่างอื่นผมอยากจะวิงวอนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติในสภาแห่งนี้รวมทั้งพรรคการเมืองที่จะหนุนหลังเด็กแทนที่จะขอร้องแทนที่จะพูดจาแทนที่จะบอกกล่าวแต่ถ้าหากมีพฤติกรรมไปหนุนหลังในทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เด็กหลงทางนั้นกับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะรับได้ผมเข้าใจว่าพี่น้องปวงชนชาวไทยก็รับไม่ได้เช่นกันท่านประธานครับผมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปด้วยชีวิตเลือดเนื้อและวิญญาณครับท่านประธานผมเทิดชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขต5พรรคเพื่อไทยครับต่อยติที่เสนอกันในวันนี้ครับปัญหาการถวายอารักขาทั้ง2ยติปัญหาใหญ่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวที่เรารับทราบกันแล้วเกิดแรงกระเพื่อมในสังคมจากความที่เกิดกระทบต่อจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะนั้นปัญหาสำคัญก็คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่หลายฝ่ายยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะคนไทยผู้ที่มีความจงรักภักดีปัญหาการอารักขาของบุคคลสำคัญโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ความอ่อนยานของตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายการขาดวินัยความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้เกิดพฤติกรรมที่ย่ำยีหัวใจคนไทยเจนเกิดแอสแท็กแล้วก็เกิดการได้ร่วมพลังกันในการสร้างความถวายความจงรักภักดีดังที่ทราบในสังคมเป็นพฤติกรรมที่ขาดจิตสำนึกและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวหัวใจคนไทยและเป็นสถาบันสำคัญที่คนไทยเคารพนับถือมายาวนานเป็นเรื่องของการรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตนเองโดยไม่สนใจสิทธิ์และหน้าที่ของคนอื่นอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะเห็นมากขึ้นในสังคมถ้าหากว่าผู้ใหญ่เองก็ดีรัฐบาลเองก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ดีไม่ให้ความสำคัญและให้ความสนใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืนนั้นสำคัญที่สุดครับสาเหตุสำคัญที่สุดของพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือประการแรกนั้นเป็นการขาดการอบรมสั่งสอนที่ดีจ
จากครอบครัวการได้รับการบ่มเพาะในครอบครัวของตนเองในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเรื่องของจิตสำนึกความจงรักภักดีต่างๆรวมถึงความอบอุ่นความรักความเมตตาในครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าคนที่รับความรักที่ดีย่อมให้ความรักแก่คนอื่นเช่นเดียวกันเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักครับเพราะฉะนั้นสถานศึกษาหน่วยที่2ก็เป็นสถานแหล่งสำคัญที่สุดเราจะปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้ไม่รู้อันไหนจริงไม่รู้อันไหนเท็จและส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเฟกเป็นใหญ่เป็นหลักนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลักสูตรการเรียนการสอนวันนั้นเรามีญัตติเรื่องของการสร้างพลเมืองดีจึงเป็นเรื่องสำคัญครับสำคัญมากๆพลเมืองดีที่จะรู้หน้าที่รู้สิทธิของตนเองการทำกิจกรรมนักเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์บนเวทีแห่งความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกิจกรรมสำคัญที่มีในสถานศึกษาผมไม่ได้ห่วงแต่กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาออกไปข้างนอกรั้วโรงเรียนความเป็นผู้บริหารก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเพราะการที่เอาเด็กไปทำกิจกรรมและปลูกฝังบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กอาจจะขาดการรับรู้ที่ดีการเรียนรู้ที่ดีนั่นคือวัยเด็กครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะต้องให้เป็นการป้องเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับเด็กให้ความคุ้มภัยเด็กสถานศึกษาต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยต่อเด็กให้เด็กรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองให้นักเรียนได้ปลอดภัยจากร่างกายและจิตใจการบูลลี่การกระทบสิทธิต่างๆเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างความเป็นคนดีความเป็นคนที่มีความรักความเมตตาให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันสาเหตุสำคัญที่สองคือการสร้างความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้เห็นแก่อัตตาของตนเองมีความเชื่อของตนเองโดยไม่ฟังความเชื่อของคนอื่นเอาใจตนเองไม่เห็นใจคนอื่นเพราะนั้นรู้ตนเองไม่รู้คนอื่นนี่เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่นักเรียนเยาวชนประชาชนเองก็ดีนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของตนเองเป็นหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ของคนอื่นจึงเป็นเรื่องสำคัญการสร้างอัตตาที่มีความเห็นแก่ตัวการเอาใจตัวเองเป็นหลักการเอาความเชื่อของตัวเองเป็นหลักจึงเป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นเรื่องง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวมีเบื้องหลังสำคัญมีผู้ใหญ่ให้ท้ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นครับอันนี้คือปัญหาสำคัญอีกสาเหตุหนึ่งก็คือกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเห็นการทำความผิดซึ่งหน้าต้องเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยที่กระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของประชาชนและอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเรื่องที่ต้องทำก็ต้องทำเรื่องไม่ควรทำอย่าไปทำนะครับตำรวจครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำก็ต้องทำโดยเร่งด่วนสาเหตุอย่างหนึ่งคือการใช้เด็กไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและไม่ถูกต้องเอาจุดอ่อนของเด็กเอาความอ่อนไหวของเด็กเอาความอ่อนแอของเด็กเป็นฐานนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องงั้นผู้ใหญ่ที่ดีจึงไม่จำเป็นและไม่ควรที่จะทำเรื่องนี้นั้นแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญครับแก้ที่รากครับรากคือครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีแต่ความรักความเมตตาครอบครัวที่เข้มแข็งรากที่หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ทุกคนต้องฝึกให้คนไทยมีความเป็นไทยไทยนี่หลายท่านพูดมาแล้วเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะเราเป็นไทยโดยอิสระเป็นเอกราชดังเพลงชาติของเรานะครับนั้นคนไทยจึงต้องร้องเพลงชาติได้เพราะเรารู้จักเอกราชของตนเองนั้นหลักสูตรลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตินักศึกษาวิชาทหาร
หลักสูตรกิจกรรมต่างๆนี้จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่สร้างให้เขาได้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและรู้จักเรื่องของความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อชาติบ้านเมืองลำต้นของคือสังคมสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสังคมที่ยอมรับสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นสังคมที่ใช้การสื่อสารที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสังคมที่เอื้ออาทรจงรักภักดีและเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยนี่คือสังคมสำคัญสังคมมีพื้นที่ที่ปลอดภัยครับถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามพื้นที่ของประเทศไทยมีความปลอดภัยทุกแห่งเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างสิทธิตามสิทธิและเสรีภาพโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะนั้นผลก็คือเราต้องจำแนกคนดีและคนที่ต้องปรับพฤติกรรมนั้นต้องชื่นชมคนดีส่งเสริมคนดีมีวิธีการจัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างเข้มงวดเพื่อให้มีกติกาที่เข้มงวดต่อสังคมในการที่ปรับทัศนคติปรับพฤติกรรมพฤตินิสัยที่ดีของคนไทยอันถาวรต่อไปการปรับสร้างทัศนคติและพฤตินิสัยที่ดีแบบสังคมที่มีศาสนาประจำชาติไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆที่ท่านเคารพนับถือล้วนแต่เป็นประโยชน์และสร้างให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นครับดอกที่สร้างให้คนรู้จักมีความกตัญญูกตวิธีต่อบุพการีประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมรู้จักบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสังคมสถาบันประเทศชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์สรุปครับสร้างที่ฐานรากเพื่อความยั่งยืนในอนาคตจำแนกให้ได้ครับนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นตำรวจต้องมาชับคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผู้ใหญ่อย่าเอาประโยชน์จากเด็กอย่าเอาเด็กเป็นตัวประกันอยากเห็นสังคมไทยสันติสุขมีอัตลักษณ์ของคนไทยมีความกตัญญูกตเวทีจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานขอบคุณครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยที่จริงวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงขนาดนี้นี่มีผู้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ลงไปในรายละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแต่บังเอิญวันนี้มันเป็นวันแห่งความรักแล้วก็ผมเองนั้นเป็นครูก็จะหมายมิติที่สภาแห่งนี้ยังไม่ได้พูดถึงอาจจะไม่ถึงกับนอกประเด็นหรอกครับท่านประธานนะเรื่องแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนกับท่านประธานว่าประเทศนี้นี่เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีองค์ประกอบของรัฐท่านประธานครับองค์ประกอบของรัฐนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งครับเรื่องของดินแดนก็คือประเทศไทยรัฐไทยแผ่นดินไทยอันที่สองครับก็คือประชากรของความเป็นคนไทยที่เราไม่เคยเสียราชอาณาจักรให้กับใครเป็นไทยเป็นอิสระมาตลอดแล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้จนมีประชากรนี่60 กว่าล้านอันที่สามครับอำนาจประชาธิปไตย3หลักนี้แหละครับถามว่าทำไมผมต้องคุยถึง3หลักนี้ท่านประธานครับเพราะ3หลักนี้นี่เราได้มาจากเหนือหัวทั้งนั้นเขาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศไทยมาอันยาวนานมาถึงรุ่นเราเนี่ยไม่รู้ว่ารุ่นดับเบิ้ลเหลนที่เท่าไหร่แล้วครับผมนี่สำนึกตลอดอันที่2เนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นี่ตั้งแต่พ่อหลวงร.7คือสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่7ถ้าท่านไม่สละอำนาจในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อปีพ.ศ.2475หรือ2474ในวันนั้นเนี่ยวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเรายังอยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบทุกวันหรือเปล่าหลายคนพูดถึงว่าการเปิดพื้นที่การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นผมว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่แสดงความคิดเห็นกันเต็มโอกาสแต่มันเลยครับสมัยก่อนเนี่ยผมมาเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นทุกวันเนี้ยผมมองว่านักเคลื่อนไหวในระบอบหรือนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ย
จะเคลื่อนไหวกันต่อสู้กับผู้นำประเทศนั่นก็คือคณะผู้บริหารคือรัฐบาลเหมือนที่เราเล่นการเมืองกันมานี่ท่านประธานท่านประธานกับผมก็เล่นการเมืองกันมาก็ไม่ห่างสมัยกันมากหรอกครับเราต่อสู้กับนายกรัฐมนตรีเราสู้กับกระบวนการการปฏิวัติรัฐประหารแต่วันนี้เนี่ยมันเลยเถิดแล้วครับประธานครับมันเลยตรงนี้ไปแล้วมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตและลุกขึ้นมาในวันนี้ในฐานะที่คนที่เป็นครูแล้วก็จงรักภักดีต่อสันตมันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแล้วก็สอนลูกสอนหลานตลอดเวลาท่านประธานครับตอนผมเป็นเด็กนักเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงร.9เสด็จไปทางภาคใต้ผมเป็นคนใต้นะครับผมมารอที่สถานีรถไฟเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดครับกว่ารถไฟจะถึงนี่ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงแค่ผมได้เห็นรถไฟที่พระองค์ท่านนั่งไปเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วครับแต่วันนี้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วขึ้นเล่าขึ้นแล้วขึ้นเล่าหลายคนในสภาแห่งนี้ไปโทษท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องมาปรับปรุงมาแก้ไขปรับปรุงไม่ได้หรอกครับท่านแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าคนไทยเนี่ยขาดจิตสำนึกถ้าทุกคนอีกหลายคนเนี่ยยังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ในสมองเนี่ยท่านประธานเคยได้เห็นมาตราหนึ่งไหมครับนิดหน่อยก็เวียนมานิดหน่อยก็เข้ามาใกล้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนักกระดาผมก็สงสัยในเขตเลือกตั้งผมไม่มีหรอกครับชาวบ้านเขตเลือกตั้งผมถามจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีทำยังไงให้ท้องเนี่ยอิ่มอยู่ได้ตลาดจับจ่ายใช้สอยกันเขาก็มีเดือดร้อนอะไรผมก็พยายามตั้งข้อสังเกตท่านประธานครับพยายามตั้งข้อคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในวันนี้มันรวดเร็วมากแล้วพื้นฐานนี่ท่านประธานไปจากไอ้ตัวนี้เลยครับไปจากโทรศัพท์ระบบดิจิตอลซึ่งขยายไปไกลวันนี้ที่ผมอยากจะฝากมากที่สุดก็คือกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานครับวันนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็สร้างผลงานหลายเรื่องเช่นครูไม่ต้องอยู่เวรมอบครูไว้ครบจำนวนชั้นแล้วก็จะมอบผ่านโรงไปให้แต่สิ่งที่สำคัญวันนี้อยากฝากไปจริงๆคือต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ต้องมาบูรณาการแล้วก็ปฏิรูปสังคายนาอะไรก็แล้วแต่คิดนะครับให้คนนี่เกิดจิตสำนึกความเป็นไทยสมัยก่อนนี่เราเรียนหนังสือประธานจำได้นะครับเรามีบทอักขยานเรามีการเรียนวัยเด็กชายใหม่รักหมู่เป็นเด็กดีตื่นนอนแต่เช้าๆบัญญัติประการต้องทำอะไรบ้างตอนเย็นสวดมนต์อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองมันผลจะคนมันจิตใจมันอ่อนช้อยบังเอิญผมเป็นนักเรียนไทยครับท่านประธานผมไม่มีโอกาสแต่อย่าว่าแต่ไปเรียนเลยครับไปต่างประเทศก็น้อยมากผมก็เลยกลายเป็นคนไทยแล้วก็เป็นไทยแท้ผมก็อยากเห็นเรื่องนี้เรื่องหน้าที่พลเมืองเอากลับมานะครับหน้าที่พลเมืองคนไทยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างสิทธิการพื้นฐานนี่ต้องทำอย่างไรบ้างไม่ใช่วันนี้เลยสิทธิเลยจริงๆเกินจริงๆบางครั้งผมสงสารเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะพี่น้องตำรวจบางทีเขาไม่รู้หรอกครับเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเร็วๆนี้เขาจะรู้ได้ไงครับอยู่ๆมีรถขึ้นไปบีบแต่ซ้ายแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังเขาไม่รู้หรอกครับเขานึกไม่ถึงเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาจราจรมันคับข้างก็พยายามจัดโซนจัดโอกาสแล้วแต่มันยังเกิดเหตุการณ์ฉะนั้นผมฝากจริงๆครับเรื่องสร้างจิตสำนึกเรื่องหน้าที่พลเมืองต้องกลับมาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องกลับมาเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมส่วนเรื่องพลรอนภาคเรื่องความเสมอภาคเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้ครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตนี่แหละครับว่าทำไมวันนี้ธงมันไปไกลครับผมไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้ที่มาจากอะไรและสาเหตุจากอะไรนะครับแต่ผมก็พยายามค้นหาความจริงเรื่องนี้อยู่นะครับท้ายที่สุดท่านประธานที่เคารพครับผมวิงวอนนะครับ
วิงวอนท่านผู้หลักผู้ใหญ่วิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอให้อยู่ในเกมขอให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่แค่รัฐบาลครับไม่พอใจในเรื่องการจัดสรรที่ดินไม่พอใจในเรื่องการบริหารประเทศชาติไม่พอใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต่อสู้กันครับทางวังความคิดแต่สถาบันนี่ถือว่าเป็นที่อยู่เบื้องสูงที่ชนชาติไทยและโดยเฉพาะตัวผมและครอบครัวผมเนี่ยให้การเคารพนับถือแล้วเอาชีวิตแรกก็ต้องแรกเลยครับก็ต้องปกป้องครับท่านประธานนะขอบพระคุณครับกับผมนายพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขอเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สืบเนื่องมาจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2560ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในการจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมาตรการและกลไกดังกล่าวขัดหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์และมีการทุจริตอย่างกว้างขวางทั้งนี้จึงควรกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางนะครับการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบแต่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้การโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และไม่สามารถดำเนินการโอนข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจได้ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในการจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2560ข้อที่2กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13ข้อที่3ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อการแก้ดำเนินการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้คณะมีมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา17ปัญหาและแนวทางแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 1. ปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหากมีการทุจริตในส่วนใดส่วนหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้บุคคลที่อยู่ในบัญชีเดียวกันที่มีความประสงค์จะไปบรรจุที่จังหวัดอื่นได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.ได้กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งหากเกิดการทุจริตหรือมีปัญหาในการสอบการแก้ปัญหาที่ประธานโทษครับการแก้ไขปัญหาก็จำกัดเฉพาะภายในจังหวัดนั้นๆทำให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาและส่งผลกระทบบุคคลอื่นน้อยลงข้อที่2ปัญหาความไม่คล่องตัวสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ได้บัญญัติโครงสร้างการบริหารงานบุคคลไว้3ระดับประกอบด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งการมีองค์กรการบริหารงานบุคคล3ระดับในระดับชาติและ3ชุดในระดับจังหวัดก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานคือทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่ขององค์กรซึ่งไม่มีความชัดเจนนำไปสู่ความสับสนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังส่งผลให้การบรรจุและการโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความยุ่งยากซึ่งในแต่ละกระบวนการนั้นมีขั้นตอนมากทำให้เกิดความล่าช้าและสร้างความเสียหายแก่ท้องถิ่นได้เช่นการบรรจุตำแหน่งที่ว่างอยู่ท้องถิ่นต้องขออนุมัติต่อกระดับจังหวัดเพื่อที่จะปรับปรุงตำแหน่งแล้วก็บรรจุแต่งตั้งขอให้บัญชีที่มีอยู่ในบางครั้งต้องใช้ระยะเวลาถึง 3-4 เดือนแม้แต่การบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างก็เช่นเดียวกันโดยร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.จะแก้ไขโดยกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้การบรรจุสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วข้อที่3ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยกกลางละเว้นระยะห่างการสอบประมาณ2ปีนั้นประสบปัญหาหลายประการเช่นบางตำแหน่งมีผู้สอบแข่งขันได้น้อยบางตำแหน่งไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผู้ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.จะแก้ไขโดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆที่ขาดบุคลากรสามารถแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกกลางข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สืบเนื่องจากในปัจจุบันการโอนย้ายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักความสมัครใจซึ่งต้องยินยอมกันทั้ง3ฝ่ายจึงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.จะแก้ไขโดยให้คณะกรรมการกลางข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ท่านประธานที่เคารพครับผมเชื่อว่านายกองค์การบริหารนะครับหรืออบต.เนี่ยทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องคนท้องถิ่นเขาเฝ้ารอนะครับท่านประธานเฝ้ารอร่างพรบ.ฉบับนี้ซึ่งผมนะครับตั้งแต่สภาเปิดให้ยื่นนะครับยติต่างๆผมได้ยื่นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับผมเฝ้ามุ่งหวังนะครับว่าสภาแห่งนี้นะครับจะทำอะไรเพื่อคนท้องถิ่นสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะครับเรื่องคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันมีอยู่สองเรื่องครับท่านประธานมีเรื่องคนกับเรื่องงบประมาณวันนี้นะครับผมเห็นบรรยากาศแล้วนะครับวันนี้ก็ได้คุยกับหลายเพื่อนสมาชิกหลายพรรคการเมืองนะครับทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยแล้วก็ผมก็เชื่ออีกว่านิสิตนักศึกษานะครับที่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังร่างพรบ.ระเบียบงานบุคคลในร่างนี้นะครับเขามีความหวังครับเขามีความหวังในเรื่องการสอบบรรจุที่ผ่านมานะครับคำสั่ง 8/60 เนี่ยเอาอำนาจมาที่กกลางให้มหาวิทยาลัยจัดสอบนะครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินการมันเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับคนท้องถิ่นเขารู้เขาเห็นเขาทราบนะครับแต่ถ้าร่างพรบ.ฉบับนี้นะครับประกาศใช้เมื่อไหร่ความหวังของนิสิตนักศึกษาที่เขาได้ร่ำเรียนมานะครับเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีเงินมีทองที่จะไปซื้อตำแหน่งเขาจะมีโอกาสในการสอบแข่งขันแล้วก็ผมเชื่ออีกว่าเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้นะครับรวมถึงพรรคการเมืองทุกพรรคอยากเห็นร่างพรบ.ฉบับนี้นะครับประกาศใช้แล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสิ่งที่ผมนะครับวันนี้เนี่ยผมยื่นร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฉบับร่างนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท้องถิ่นนะครับสุดท้ายนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาให้กับการบริหารนะครับการจัดการท้องถิ่นและให้โอกาสกับลูกหลานนิสิตนักศึกษาในการสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการอย่างเป็นธรรมกราบขอบพระคุณท่านประธานครับผมครูมานิษฐ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยผมเป็นผู้หนึ่งครับที่เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ร่วมกับเพื่อนสมาชิกก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดเพื่ออภิปรายเสริมผมขออนุญาตที่จะอ่านหลักการเล่ห์ผลได้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้เพื่อที่จะให้กรรมธิการวิสามัญที่จะเกิดขึ้นในการทำกฎหมายฉบับนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับหลักการที่ผมยื่นขึ้นมาก็คือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการพนักงานเทศบาลคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลได้เองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13ครับในวงเล็บ 2. กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นได้เพิ่มความเป็นวรรค3และวรรค4ของมาตรา17ครับเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2512เพื่อแก้ไขปัญหาการรวมศูนย์อำนาจการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่องการกลับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการจัดและดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมาตรการและกลไกดังกล่าวขัดหลักการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งควรกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีอำนาจจัดและดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลได้เองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบแต่ทั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้การโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และไม่สามารถดำเนินการโอนข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักและความสมัครใจได้ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับนั่นคือหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจแล้วการกระจายอำนาจเนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนมาไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนท้องถิ่นก็ดีการกระจายอำนาจในเรื่องของการศึกษาก็ดีถ้าท่านประธานจำได้หลังจากมีการปฏิวัติคณะปฏิวัติเนี่ยผมก็ใจได้ครับวันนั้นมันเป็นรัฐาธิปัตย์ก็เอาอำนาจต่างๆที่กระจายไปยังองค์กรต่างๆเนี่ยเอากลับมาไว้ส่วนกลางหมดแม้กระทั่งเรื่องของครูในสมัยที่แล้วนี่ผมอภิปรายเรื่องผู้แทนครูเรื่องที่มาของการสอบการโอนการย้ายของครูจนเราแก้กฎหมายประสบผลสำเร็จไปในระดับหนึ่งประมาณ 80% แต่อีก 20% นั้นยังเหลือวันนี้พอมาดูเรื่องท้องถิ่นซึ่งตะกี้หลายประเด็นที่คุณชัยชนะเดชเดโชขออนุญาตที่เอ่ยนามซึ่งไม่เสียหายได้เล่าในฐานะที่ท่านเองก็เคยมาจากท้องถิ่นแล้วก็สัมผัสกับท้องถิ่นแล้วก็แม่เองก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผมเองนั้นไม่ได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นบุคลากรหรือเป็นนายกมาก่อนแต่ผู้แทนต่างจังหวัดผู้แทนชนบทเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกครับไม่ว่าจะเรื่องการปกครองไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษาไม่ว่าทุกสารพัดเราแบกไว้ทุกเรื่องเราแบกไว้ทุกโลกครับแล้วก็ได้เห็นว่าหลายเรื่องที่ส่วนกลางเอามาไว้ที่ส่วนกลางวันนั้นน่ะแทบจะว่าได้ว่าล้มเหลวเช่นเรื่องของการสอบบรรจุพนักงานราชการของท้องถิ่นนี่แหละครับท่านประธานท่านประธานทราบไหมครับหลังจากยึดจังหวัดเข้ามาแล้วมาสอบท้องถิ่นนั้นก็มีขบวนการเดินวิ่งครับท่านประธานตกเบ็ดหาตังค์ตำแหน่งนั้น 700,000 ตำแหน่งนี้ 500,000 ตำแหน่งนั้น 600,000 ผมก็ได้ยินข่าวมันก็สลดใจหวานแหวครับไอ้คนที่สอบได้ก็คิดว่าเขาช่วยได้ไอ้คนที่สอบไม่ได้ก็แล้วไปเพราะจำนวนมากท่านประธานจำนวนมหาศาลแล้วข้อสอบนี่ก็ไม่ได้คิดกันเองครับไปออกจากราชมงคลบ้างไปออกจากมหาลัยต่างๆนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวจะเสียหายแล้วก็ไปบอกว่ารู้ข้อสอบมันจะมีกระบวนการนี่ตกเบ็ดเยอะแยะนั่นเป็นประการที่หนึ่งที่เราเจ็บปวดฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่คืนอำนาจไปเขาเถอะครับในเรื่องของบุคลากรท้องถิ่นจัดการตัวเองอาจจะมีการพูดอาจจะมีการติฉินนินทาบ้างว่าคนนั้นเป็นเด็กของนายกคนนี้เป็นคนของรองนายกแต่ท่านประธานที่เคารพครับนายกเหล่านี้นี่มาจากการเลือกตั้งครับถ้าชื่อเสียงเขาไม่ดีใน4ปีนี่เขาจะกลับเวทีเดิมไม่ได้อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าเขาก็อยากได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาช่วยทำงานให้กับเขาแล้วสิ่งที่มีปัญหาอีกเรื่องของการโอน
เรื่องของการย้ายนี่ก็มีกระบวนการตกเบ็ดครับวิ่งบอกว่าจะช่วยได้จะช่วยได้ถ้าเกิดว่าได้ย้ายก็เขาเรียกว่าตกเบ็ดได้ปลาครับแต่ถ้าไม่ได้ย้ายก็คืนอ้างติดขัดนู้นติดขัดนี้ท่านประธานครับภารกิจอีกในภารกิจต่างๆวันนี้ต้องให้โอกาสเขาครับมันถึงเวลาที่ท้องถิ่นจะต้องมีอำนาจที่จะต้องดำเนินการไปตามภารกิจตามเหตุผลของเขาแล้วบ้านเมืองมันก็จะเดินไปนี่คือการกระจายอำนาจที่แท้จริงถ้าเมื่อไหร่นะครับท้องถิ่นยังไม่มีอำนาจที่แท้จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ช้าจริงๆก็มีหลายเรื่องครับท่านประธานแต่ว่าบังเอิญมันอยู่นอกเหนือในพรบที่เราเสนอไว้แต่บังเอิญผมได้ฝากกับเจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการกองที่ได้เจอกันบอกว่าให้คุณไปยกเลือกตั้งขออภัยครับให้คุณไปยกกฎหมายขึ้นมาใหม่ดิเช่นว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของปลัดอบต.บางทีปลัดอบต.เนี่ยท่านประธานที่เคารพครับถ้าได้คนดีก็โชคดีไปถ้าได้คนไม่ดีนะครับอยู่10ปี15ปีผมไม่รู้จะได้ย้ายไปไหนอยู่จนเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นมาเฟียของตำบลนั้นๆครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนอกจากเรื่องของบุคลากรข้าราชการระดับล่างที่สอบแล้วเรื่องปลัดก็เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นวันนี้นะครับก็ฝากโดยเฉพาะกรรมาธิการที่วิสามันที่จะเกิดขึ้นไปศึกษารายละเอียดข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสมบูรณ์ให้ดีที่สุดแล้วก็พรบฉบับนี้ออกมาอย่างน้อยๆท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบตนะครับผู้บริหารก็จะได้หายใจสะดวกในการทำงานในระดับหนึ่งครับแต่ยังไม่ถึง 100% ผมยืนยันครับกราบขอบคุณครับท่านประธานนะผมนายภูมิพัฒน์พัชรศักดิ์พรรคเพื่อไทยจังหวัดนครพนมเขต1กับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เสนอโดยท่านส.ส.พัฒนาสัพพโสจังหวัดสกลนครและคณะเป็นผู้เสนอกับผมขอสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจส่วนกลางสู่ท้องถิ่นในทุกด้านเพื่อให้ท้องถิ่นตำบลอำเภอจังหวัดได้บริหารงานได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่มีวิชั่นวิสัยทัศน์ได้วางแผนระยะยาวเช่นการรับบุคลากรรับพนักงานลูกจ้างข้าราชการแต่ละหน่วยงานต้องวางแผนจะรับตำแหน่งต่างๆกี่ตำแหน่งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโดยรับสมัครนักเรียนมัธยมในพื้นที่ให้สมัครใจสอบแข่งในโรงเรียนในแต่ละตำแหน่งแล้วไปเรียนในระดับปริญญาตรีเรียนสาขาคณะด้านที่แต่ละหน่วยงานจะรับโดยคัดเลือกบุคลากรและคัดเลือกคนไว้แล้วตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนแบบมีความสุขได้ศึกษาจบมาได้ทำงานที่บ้านเกิดทำงานที่ใจรักใจชอบได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเกิดความอบอุ่นไม่มีปัญหาทางครอบครัวไม่ต้องไปทำงานจังหวัดอื่นๆได้ทำงานที่บ้านเกิดไม่ต้องเดินทางไกลสิ้นเปลืองเวลาเดินทางค่าน้ำมันเดินทางค่าเช่าบ้านขอให้ท้องถิ่นและทุกหน่วยงานได้ทำงานโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตพอสงสารลูกคนยากคนจนไม่มีเงินซื้อขายตำแหน่งเป็นหลักแสนหลักล้านบาทเหมือนเพลงที่เขาร้องว่าอุตส่าห์เล่าเรียนมาแทบตายผลสุดท้ายต้องตกงานเพราะมีแต่รับเด็กเส้นเด็กฝากรับคนที่ซื้อขายตำแหน่งทำอย่างไรเราจะป้องกันความอยุติธรรมความไม่เป็นธรรมได้เป็นเรื่องปฏิบัติที่ทำได้ยากเพราะถ้าเราได้ผู้นำท้องถิ่นที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเราทุกคนต้องช่วยกันให้ได้ผู้นำที่ดีที่เข้าไปนั่งในจิตใจพี่น้องประชาชนให้ได้เพื่อกระจายอำนาจกระจายความเจริญเกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำเพื่อนำความเจริญสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ
ท้องถิ่นทุกองค์กรทุกหน่วยงานต้องมีการวางแผนบริหารจัดการบุคลากรให้ดีบริหารคนให้ดีให้เกิดความยุติธรรมให้ความสำคัญลูกหลานในชนบทในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ความสำคัญลูกคนยากคนจนต้องให้ทุนเรียนฟรีได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาเอกแล้วกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองความยากจนจะได้หมดไปเพราะว่าทั่วโลกได้ทำการวิจัยแล้วถ้าลูกหลานของเราได้ศึกษาจนจบปริญญาเอกความยากจนจะลดน้อยลงปัญหาต่างๆถ้าลูกหลานของเราได้รับการศึกษาดีขึ้นปัญหาก็จะได้หมดไปการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งจะได้หมดไปทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้พัฒนาท้องถิ่นของตัวเองให้เจริญก้าวหน้าได้กับผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาที่ได้ให้เกียรติเดินทางไปจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้เกียรติเป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้สองหลังในเขตเลือกตั้งของกับผมที่บ้านนาเพียงตำบลท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม1หลังและที่บ้านสามแยกตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม1หลังและที่จังหวัดสกลนคร1หลังรวม3หลังซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าและคณะนอกจากนั้นแล้วท่านประธานรัฐสภาได้ให้ความเมตตามอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่พี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวจังหวัดนครพนมกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณครับกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยกับผมขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะอภิปรายสนับสนุนพระราชบัญญัติบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นที่เสนอโดยท่านพัฒนาสัมปโสพรรคเพื่อไทยและครูบานิชสังพุ่มตลอดจนเพื่อนสมาชิกอีก2ท่านรวมเป็น4ท่านครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราจะย้อนไปถึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540ที่เราบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในขณะนั้นสาเหตุหนึ่งก็เพราะรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจไปสู่พี่น้องประชาชนโดยกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอบต.ผันจากอบต.เป็นเทศบาลเป็นอะไรเยอะแยะมีการเลือกตั้งจากอบจ.ผมเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาเก่านะครับแต่เป็นรุ่นหลังสุดก่อนที่จะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็พอที่จะรู้เรื่องนี้พอสมควรในการกระจายคือการกระจายอำนาจมันแบ่งครึ่งๆกลางๆครับท่านประธานครับมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเพื่อดูแลบริการพี่น้องประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นสูงขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องมาจนถึงเกือบ10ปีครับท่านประธานครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับความเป็นประชาธิปไตยในภาพรวมของประเทศได้พัฒนามาด้วยดีตลอดแต่ก็สะดุดจุดลงเพราะมีเรื่องฉุดรั้งความเจริญของระบอบประชาธิปไตยคือมีการรัฐประหารจากท่านทักษิณชินวัตรเมื่อปี2549ครับท่านประธานครับทั้งการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลทั้งมีการยุบพรรคการเมืองที่มาจากความเชื่อใจของพี่น้องประชาชนทั้งมีการตั้งองค์กรขั้วปฏิปักษ์มาดำเนินคดีอุ้มเรียกตัวไปปรับทัศนคติพวกเรานักการเมืองระดับชาติมากมายก็โดนพอสมควรครับในขณะนั้นแต่รัฐประหารในครั้งนั้นยังไม่ได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยของท้องถิ่นมากเท่ากับการยึดอำนาจเมื่อปี2557ครับท่านประธานครับก็คือคสช.นั่นแหละครับมันไม่เอ่ยไม่ได้ครับคสช.ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลยึดอำนาจก็เริ่มใช้วิธีการทำลายระบอบประชาธิปไตยท้องถิ่นมาเรื่อยๆถ้าท่านจำได้ท่านจะเห็นมีประกาศคสช.มากมายครับท่านประธานครับทั้งแผนนายกแผนผู้บริหารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอบสวนต่างๆนานาเป็นร้อยๆคนทั่วประเทศหลายๆท้องที่โดยให้ปลัดเทศบาลปลัดอบจ.ปลัดอบต.รักษาการท่านประธานครับก็เสมือนว่าเป็นรัฐราชการนะฮะ
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าไอ้ราชการเหล่านั้นที่รักษาการนายกรักษาการโกงไม่เป็นครับผมไม่เชื่อว่าโกงไม่เป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วมาตรการของคสช.ที่ออกมาควบคุมท้องถิ่นในช่วงครองอำนาจไม่ว่าจะเป็นในรูปของประกาศคสช.คำสั่งคสช.คำสั่งห้ามจากหัวหน้าคสช.ซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า20ฉบับครับท่านประธานครับรวมโอ้โหเยอะแยะไปหมดซึ่งผมไม่สามารถจับบรรยายที่นี่ได้คือประกาศของคสช.โดยพระราชบัญญัติก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ตนทุกวันนี้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับแล้วยังมีการแทรกแซงการบริหารงานส่วนบุคคลดึงเอางานบริหารบุคคลเข้ามาส่วนกลางนะครับทั้งมีอำนาจในการจัดการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งอำนาจในกระบวนการเลือกการคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นสายงานบริหารสถานศึกษาและอำนาจพิจารณาในการโอนไปสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งยึดเอาไปส่วนยึดเข้าไปอีกครับท่านประธานครับพวกอำนาจที่ถูกแทรกแซงพวกนี้เท่ากับการยกเว้นพระราชบัญญัติบริหารบุคคลท้องถิ่นเมื่อปี2542โดยคสช.อ้างว่าเป็นไปตามระบบคุณธรรมในการใช้แก้ไขกฎหมายในการเปลี่ยนเพื่อที่จะแยกแยะเพื่อให้ไม่ให้เป็นระบบอุปถัมภ์เรียกรับผลประโยชน์อ้างเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้นำชุมชนท่านประธานที่เคารพครับกับผมขออนุญาตกลับนึกถึงเขียนผลข้ออ้างพวกนี้แหละครับว่ามันได้ผลจริงๆหรือเปล่าครับที่เอาไปเป็นรัฐราชการทุกวันนี้ระบบอุปถัมภ์เรียกรับผลประโยชน์หมดไปจากสังคมไทยหรือไม่มันหมดหรือยังครับมันก็ยังไม่หมดและความขัดแย้งท้องถิ่นหมดไปหรือไม่มันก็ยังไม่หมดตามที่ท่านใช้วิธีการนี้ไปหมดจริงหรือไม่ท่านครับเวลาสอบส่วนกลางเนี่ยเมื่อก่อนก็กล่าวหา400,000-300,000ครับพอมาส่วนกลาง400,000-700,000ครับท่านครับมันอะไรมันเลวกว่ากันล่ะครับท่านประธานขออนุญาตถอนคำพูดก็ได้ครับว่าเลวครับหรือเพียงว่าท่านต้องการทำลายความคิดเห็นต่างจากท่านหรือต้องการบีบให้คนที่เห็นต่างความต้องการประชาธิปไตยยอมสิโลลาบเหรอครับนายกอบจหลายท่านครับเจอเรียกเข้าไปปรับทัศนคตินะครับทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายประจำร้องทุกข์ร้องเรียนผมมาตลอดเลยครับนะครับมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตลอดเพราะเห็นว่าเรื่องการรวบอำนาจการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งการกระจายอำนาจนี่ทำให้การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นนี่นะครับไม่ราบรื่นบางคนตั้งใจทำงานกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้เส้นไม่มีครับนี่ละก็คือปัญหาต่างๆที่ไม่ได้ผ่านมาพิจารณาแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกหลายเรื่องที่การกระจายอำนาจมันถูกบั่นทอนไปการสอบแข่งขันคัดเลือกข้าราชการพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารเพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้นภายในกรมปกครองส่วนท้องถิ่นมีการฟ้องร้องคดีเกือบเท่าที่ดูแล้วถ้าเช็คดู500กว่านะครับที่คดีอยู่ในกรมการปกครองณเวลานี้เนื่องจากมีข้อบกพร่องไม่โปร่งใสใกล้แล้วล่ะครับจนเป็นครหานินทาอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์แต่ผมเชื่อว่ามันเรียกจริงครับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท้องถิ่นที่มีกำลังไม่เพียงพอในการดูแลพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอโดยท่านพนาสัมพโสและเพื่อนสมาชิกนะครับร่างขึ้นมาเพื่อแก้ไขให้ข้าราชการข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารในการปกครองของเขาเองทั้งการจัดการในการสอบแข่งขันและคัดเลือกข้าราชการพนักงานของเขาเขาคัดเลือกเขาควรได้มีการปกครองของเขาได้เองครับโดยเราเขียนได้ในอนุที่6วงเล็บ6นี่นะครับท่านประธานครับร่างฉบับนี้ได้เพิ่มว่า
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นสามารถจัดและดำเนินการแข่งสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและเลือกข้าราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แล้วยังให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีโอกาสได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละแห่งซึ่งเป็นผลดีต่อในการโยกย้ายอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติภารกิจราชการมีประสิทธิภาพให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนและแก้ไขปัญหาโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามหลักและความสมัครใจดังนั้นกับผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้ตั้งคณะกรรมการที่จะออกมาเป็นพระราชบัญญัติแล้วก็ยกเลิกสิ่งที่มันไม่ดีออกไปซะขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่จุดๆและพ.ศ.จุดๆนะครับซึ่งท่านสสพัฒนาสัพพโสนะครับท่านสสคุมานิตสังคุ้มท่านชัยชนะเดเดโชได้เสนอขึ้นมาในวันนี้นะครับท่านประธานครับเรื่องของการที่เรามาร่างพรบฉบับนี้เกิดจากการรัฐประหารในปี2557และมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่8ทับ2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงมาที่21กุมภาพันธ์2560ท่านท่านครับช่วงนั้นผมเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เรียกว่าลำบากใจนะครับในการที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอาอำนาจการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาไว้ที่ส่วนกลางท่านประธานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่บริหารโดยประชาชนในบ้านเกิดตัวเองแล้วมาทำงานร่วมกับข้าราชการแล้วทำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาการกระจายอำนาจมันเหมือนการที่ให้คนทั้งประเทศได้แบ่งกันบริหารงานครบทั้งพื้นที่ 100% ของประเทศไทยเอาอำนาจและงบประมาณใกล้ประชาชนที่สุดแล้วครับจะเกิดประโยชน์มากที่สุดจะลดการทุจริตมากที่สุดและแก้ปัญหาให้ตรงกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับท่านประธานครับพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการแก้ไขในการที่จะยกเลิกอำนาจหัวหน้าคสช.ฉบับที่8ทับ2560โดยเอาการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่งท้องถิ่นที่มาที่ส่วนกลางนี่เอากลับไปที่ในจังหวัดนะครับซึ่งท่านประธานครับการที่มีการสอบที่ส่วนกลางทำให้เกิดปัญหาต่างๆมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้คนนะครับไม่ตรงกับภูมิลำเนานะครับคนที่ไปก็ไปแบบไม่มีความสุขครอบครัวมีปัญหานะครับห่างจากครอบครัวแล้วก็เรื่องของการหาทางที่จะย้ายกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองนะครับประเด็นที่สองคือความล่าช้าตอนผมเป็นนายกเทศมนตรีนะครับมีข้าราชการมาบรรจุไม่ครบเป็นเวลานานนะครับซึ่งหลายงานนะครับก็ไม่มีข้าราชการไปทำงานในหน่วยงานนั้นนะครับซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการแก้ไขโดยการที่เอาอำนาจในการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยกลับไปที่จังหวัดนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับท่านประธานครับทางคสช.อ้างว่ามีการทุจริตที่ส่วนที่จังหวัดนะครับ
ซึ่งก็ต้องไม่ยกไม่ต้องบอกหรอกครับว่าจังหวัดมหาสารคามก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีข่าวเรื่องของการทุจริตในการสอบในช่วงนั้นและเป็นข้ออ้างในการที่รวบอำนาจการสอบต่างๆมาที่ส่วนกลางท่านประธานครับเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเอาอำนาจเอางบประมาณเอาหน้าที่ต่างๆไปใกล้ประชาชนที่สุดและในส่วนการจะป้องกันการทุจริตไม่ใช่การเอาอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลางอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่ทุจริตเท่านั้นการที่จะแก้ปัญหาทุจริตต้องพัฒนาระบบตรวจสอบต้องพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมและก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การสอบแข่งขันสอบบรรจุและสอบคัดเลือกต่างๆเนี่ยให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามไม่มีการทุจริตไม่มีความไม่พ่อมาพากลนะครับมาแล้วผมจึงเห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พรบแบบนี้ได้เอ่ยถึงคือการแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งของผู้บริหารและข้าราชการท่านประธานครับหลายที่นะครับที่ผู้บริหารข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะในการย้ายข้าราชการในประเด็นหนึ่งคือต้องให้ข้าราชการมีความสมัครใจด้วยนะครับแล้วพรบ.ฉบับนี้จะเป็นการแก้ไขในส่วนของการความขัดแย้งของข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ข้าราชการผู้บริหารท้องถิ่นที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาโดยที่มีการย้ายโดยใช้อำนาจของกกลางนะครับในการที่จะย้ายโดยที่ไม่ต้องมีความสมัครใจแล้วให้ทางท้องถิ่นทำตามทางกกลางกำหนดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของพรบแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมจึงขอสนับสนุนร่างพรบระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลฉบับที่จุดๆและพ.ศ.จุดๆของท่านพัฒนาสรรพโสและท่านครูมานิตสังคุ้มและท่านชัยชนะเดชโชและเพื่อนส.ส.ท่านวรพจน์อีกท่านหนึ่งด้วยครับก็ขอวันนี้ก็ขออภิปรายเพื่อจะให้ทางสภาแห่งนี้นะครับตั้งคณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาพรบ.ฉบับนี้ให้มีการส่งเสริมการกระจายอำนาจและส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มากที่สุดครับขอบคุณมากครับ